ตุรกีนะฮะมีการดึงดูดนักลงทุนชาวคริปโตแบบเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคุณก็รู้ว่าเงินไลร่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่อนปวกเปียกนะครับแล้วก็แน่นอนฮะพอมันอ่อนแบบนี้เนี่ยคริปโตเคอเรนซีก็ได้รับความนิยมนะก็นิยมกันเก็บกันเป็นบิตคอยอะไรก็ว่าไปนะถึงขั้นใช้จ่ายกันเป็นบิตคอยด้วยนะเงินตุรกีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาไหนๆมันก็จะมีปัญหาแล้วนะฮะเงินเฟ้อเนี่ยตุรกีเองก็เลยใช้นโยบายเรื่องของการดูดเม็ดเงินนะนักลงทุนชาวคริปโตเข้าประเทศซะเลยนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการเว็บแท็กให้นะมีการส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนบอกว่าถ้ามาเทรดในตุรกี no plan ครับไม่มีแผนการเก็บ tax เก็บภาษีใดๆทั้งนั้นจากกำไรที่คุณเทรดได้ถ้าคุณทำกำไรเท่าไหร่คุณเอาไปเลยนะครับไม่มีการเก็บ tax นะนี่คือออกมาจากปากนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังด้วยอย่างชัดเจนนะโอ้โหตอนนี้ก็เป็นข่าวแตกตื่นนะครับว่าอย่างนี้เราก็ไปเทรดกันที่ตุรกีก็จะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีกันหรือเปล่านะฮะ